ฟรีคิกครับมูคารีอัตมาสัตว์ลูกนี้ยังดีครับบอลไม่ตรงกรอบก็เห็นหมดแล้วนะครับระยะค่อนข้างไกลด้วยเอาแล้วครับมาเลเซียเลาะขึ้นมาบ้างอู้ยลูกบาคิมแทงตรงนี้แล้วตังเข้าเท้าขวาได้ซัดโอ้โหยังดีครับบีบมุมมาโจทางเข็มทีก็รอจังหวะจนเขาจะเลือกยิงดอกสุดท้ายนะครับมุมบอลเลยไม่เหลือครับโอ้โหเกมโต้ตรงนี้นี่มีพื้นที่เปิดด้วยนะครับแต่การวิ่งเนี่ยครับเขาเบอร์ตรงนี้ถือว่าทำได้ดีผมตั้งเอาไว้ทีมไทยจะได้ขึ้นเกมทิ้งบอลไปหลังลายเกาหลังฝากที่เทียสักเผยพี่ไม้ใช้ความใหญ่บังเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำได้ดีนะครับเรียกฟาวตรงนี้เน้นๆหน่อยครับจังหวะเข้าทำเราเองก็ในครึ่งแรกโอ้น้อยมากๆครับแทบจะไม่มีด้วยซ้ำไปสายของอิลฟานนะครับเปิดอินสวิงเข้าไปโอ้โหแหมน่าเสียดายมากลูกนี้ครับผมไม่ได้ลุ้นเลยครับจุลทันหาจังหวะเข้าอยู่เปิดเสาแรกเอ้ากดตรงนี้โอ้โหไม่มีตัวครับแม่มันบุ้งโดนไม่เต็มด้วยแล้วมาเลยจะสวนขึ้นมาแล้วก็ตัดเหมือนกันครับเดียร์สักเผยพี่ไม้ย้อนให้ดูตรงนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยนะครับเปิดซ้ายเข้ามาครับแล้วโอ้โหมงโดนไม่ดีครับแล้วเลยมาเสา2กลายเป็นว่าก็ยังผ่านไปหมดออกมาไฮรี่ฮาคิมไฮรี่ฮาคิมได้เติมดันบอลขึ้นไปเองเลยครับไฮรี่ฮาคิมเอ้าแหวก2ตรงนี้ยังไปต่อได้มีตัวรองอู้จ่ายเข้ามาอู้หูวีแม่ชัวร์ไม่ชัวร์ไม่รู้แต่ว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอนุสักใจเพชรตัดไว้ก่อนครับลูกนี้เปิดแทงเข้ามาโอ้โหแม่เหมือนชนเสาได้ครับอีกทีนึงลังมงแล้วเตะสกัดทีมมาได้โอ้โหแถว2ซัดลูกนี้หลุดไปเองโอ้โหมองไม่ทันแต่ว่าเหมือนไม่เสาก็ขานี่นะครับดูภาพช้าตรงนี้นะครับขึ้นโอ้โหลอยทะยานมาในมงเต็มๆเลยไปชนคานและชนเสาอีกทีนึงบอลทุ่มมาธีรศักดิ์เปิดพี่ไมค์อ้าวจังหวะนี้จับไม่โดนกลายเป็นดีธีรศักดิ์แตงธีรศักดิ์ไหลแปะไปอีกทีนึงครับจักริดล้อมาแล้วสั่นลูกนี้โอ้โหมาอุตส่าห์หาจังหวะล้อจนธนวัฒน์มาถึงพอดีครับโมคริอัดมาครับหยอดข้ามลายกองหลังเกี่ยวจังหวะแรกจตุรพัฒน์ประคองเกือบไม่ทันแต่ว่าเขาหยดมาตรงนี้มีตัวช่วยไปครับอย่างจอทานแล้วก็กิติพงศ์ดมเจ็บอยู่ตอนนี้ครับให้มาตรงนี้สวยมากครับแต่แล้วได้เปิดเข้ามาอย่างดีที่ว่าโอ้โหโดนเข่าครับใช่ครับตะวันยกเข้ามาพักได้ครับธีรศักดิ์ต่อมาไปต่อมาแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหสาหาจังหวะโดยกรวิทย์ทศาครับโอ้โหลุยมาดีมากนะครับลุยมาตรงนี้เนี่ยโอ้โหคอนเนคก็ติดด้วยพาลุยมา1แล้วยิงเร็วเลยครับแต่โอ้โหจะกดเสาแรกปลายเท้าแล้วมันเบาไปหน่อยครับบอลจ่ายเข้ามามาเลเซียเริ่มต่อเกมไม่ติดแล้วธนวัฒน์ลุยมาธนวัฒน์เข้าซ้ายลองใส่ดูโอ้โหต้องปัดทิ้งครับเข้าซ้ายตรงนี้ตามบี้แล้วได้บอลทุ่มขอให้นวดต่อเนื่องเป็นพอนะครับเล่นต่อกันมาธนวัฒน์เลาะมาธนวัฒน์จ่ายธีรศักดิ์พลิกไปได้ไหลกลับมาขวาแต่งซ้ายชยธรได้ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอกาส2ครั้งของเรานะครับดูที่ซ้ายของธนวัฒน์ก่อนนะครับโอ้โหยังบินไปปัดได้นะครับแล้วก็เราได้ทุ่มต่อเนื่องนะครับได้ปลุกต่อเนื่องมาชยธรได้ยิงทีนึงก็โอ้สายยิงไม่ตรงกรอบครับนาคินทุ่มกลับมาโจนาธานเข็มดีเล็งแล้วเปิดขึ้นบนไปมงสกัดครับเควินตินเจิ้งแล้วจักรยานอากาศลูกนี้ของทางตะวันโคสุดโผก็หลุดออกไปครับบอลอยโดกมานะครับตวัดยิงลูกนี้ของตะวันนะครับโดกมาแล้วเรายังได้เก็บตกตรงนี้ได้ครับตีเดียงกายิงมาเลยครับแต่มาเลเข้ามาเร่งเลยครับมุมนี้บุคคลิอันมาให้ต่อต้องช่วยกันสกัดให้ได้ครับยังติดจอทานอยู่ปิ้นออกด้านข้างมาหาจังหวะแต่งหนีชยธรแล้วเปิดลูกนี้แถว2เป็นสีแดงอย่างดีครับให้ต่อเอาเลยครับจักริดพลพลจักริดดึงจังหวะไว้ก่อนครับถ่ายเข้ากลางมานาคินวิเศษชาตินาคินจ่ายตะวันแต่งบอลแรกโอ้โหมันปิ้นครับแล้วสุดท้ายก็ไปเสียฟาวอีกแล้วไปโดนใบเหลืองด้วยครับจบเกมนะครับมาเลเซียกับทีมชาติไทยก็เสมอกันไปนะครับทำให้ตอนนี้มาเลเซียเนี่ยเข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับ